วันนี้เราจะมาป้ายยาคุณผู้หญิงกันบ้างหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้ป้ายยาคุณผู้ชายกันสำหรับการซื้อน้ำหอมเป็นของขวัญปลายปีให้คุณผู้หญิงปีนี้จะเป็นน้ำหอมที่เราจะไล่เรียงตามลำดับเนาะสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือคุณอาจจะอยากจะซื้อน้ำหอมให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ปลายปีอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอคุณผู้ชายบุคลิกแบบไหนกันบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะครับแบบนี้เป็นผู้ชายใสๆเพิ่งเข้าวัยหนุ่มซึ่งถ้าเป็นรุ่นผมคือเขาอาจจะยังไม่ดูแลตัวเองมากนักณวันที่เขาเป็นนักศึกษาเขาอาจจะยังไม่ดูแลตัวเองด้วยการซื้อน้ำหอมอาจจะมีแค่มีกิจกรรมไม่กี่อย่างตกเย็นไปเตะบอลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าน้ำหอมคนแรกมาจากคุณเขาอาจจะประทับใจอะไรบางอย่างในตัวคุณก็ได้ทีนี้น้ำหอมที่เหมาะกับวัยนี้วัยที่เขาต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนวัยที่เขาต้องออกไปเตะบอลออกไปเล่นบาสออกไปถ่ายสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำหอมตัวนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือตัว Versace Pour-Homme Versace Pour-Homme เป็นน้ำหอมที่ดีครับใช้ได้ทุกโอกาสกลิ่นสดชื่นมีความซิตรัสมีความอโรแมนติกสูงดมสบายจมูกไม่ฉุนจนเกินไปหนักนะครับผมว่าบอสเช่ทำกลิ่นนี้มาได้ดีเลยครับแล้วก็สามารถอยู่ได้กับผู้ชายแทบทุกคนและทุกๆโอกาสผู้ชายที่อยู่ในวัยที่ใสๆอยู่ใช้ได้ทำงานแรกๆก็ยังใช้ได้กลิ่นนี้มาอยู่กับผู้ชายส่วนใหญ่ได้ดีเลยครับคุณผู้หญิงเชื่อผมต่อมาครับเมื่อเริ่มเข้าไปทำงานมันต้องมีความที่นอกจากจะทำงานกลางวันแล้วต้องมีการทำงานกลางคืนบ้างนะด้วยความที่กิจกรรมมันหลากหลายแต่ว่าเหงื่อออกน้อยกว่าผมก็เลยคิดว่าแม้ว่ามันจะดูเป็นน้ำหอมเส้นกิจนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำหอมที่ผมว่ามันใช้ได้หลายๆงานจริงๆแล้วก็ผมว่าซื้อไปแล้วเขาได้ใช้อ่ะมันก็ดีที่สุดถูกไหมครับเราก็อยากให้เขาได้ใช้บ่อยๆกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ที่ผมจะนำก็คือกลิ่นจากบ้าน Dior รุ่น Dior Sauvage Dior Sauvage เนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับใบเริ่มต้นมากๆครับเพราะว่ามันทั้งเฟรชทั้งสไปซี่มีความเผ็ดหน่อยๆผมว่าเป็นน้ำหอมที่ฉีดน้อยใช้กลางวันได้ฉีดเยอะเทียบกลางคืนได้ประชุมก็ยังไหวครับผมว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ทำให้ผู้ชายเขาดูเท่ๆไปเลยครับบางครั้งคุณผู้หญิงอาจจะไม่ชอบกลิ่นประมาณนี้แต่ผมว่าถ้าไปอยู่กับเคมีของคุณผู้ชายผมว่ากลิ่นตัวนี้เหมาะครับเหมาะกับคนหลายบุคลิกมากๆตัวต่อมาอันนี้เน้นไปที่ผู้ชายกลางคืนหน่อยตัวนี้เป็นน้ำหอมจากบ้านยิปแซงครับรุ่น YEDP เป็นตัวออนโนเพอร์ฟูมครับมันจะให้ความอโรมาติกขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีความหวานตามมาตัวนี้มันจะคล้ายกับดิออร์สวาร์แต่ว่ามันจะหวานกว่ามันจะให้ความเซ็กซี่กว่าเหมาะกับผู้ชายที่เที่ยวกลางคืนบ่อยๆหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ต้องออกงานกลางคืนบ่อยๆใช้ใส่สูตรก็ได้ครับใช้ออกไปออกงานชิลกลางคืนก็ได้ซึ่งกลิ่นที่ผู้ชายที่มีไลฟ์สไตล์จัดจ้านน่าจะได้ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับสองตัวสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นน้ำหอมสำหรับคนที่คุณผู้หญิงที่งบเยอะหน่อยแล้วอยากจะเปผู้ชายแล้วอยากให้เขามีเสน่ห์อยากให้เขาชอบน้ำหอมที่เราเลือกตัวแรกครับมาจากบ้านครีตแอเวนตัสครับผมพูดชื่อครีตแอเวนตัสบ่อยมากในช่องผมและหลายๆช่องก็พูดเช่นกันแล้วผมก็ได้ดมและได้ใช้มันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคลีตไอวันตัสเนี่ยมันจะเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับการใช้งานกลางวันใส่เสื้อลินๆขาวๆเดินชิวๆตามคาเฟ่ตามชายหาดอะไรพวกนี้ครับไปคาเฟ่ฮอปปิ้งก็ใส่ได้ไปเที่ยวห้างก็ใส่ได้มีความดูหราดมและสบายจมูกครับตัวนี้ราคาจะแรงหน่อยมันอยู่ที่ราคาประมาณ12,000ขึ้นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินเท่าไหร่ตอนที่คุณดูคลิปนี้อาจจะราคาขึ้นไปแล้วก็ได้ปีที่แล้วยังหมื่นกว่าปีก่อนมันยังหมื่นกว่าปีนี้ก็นิดนึงครับมันก็ขึ้นตามค่าเงินเนาะตามสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้มันขึ้นมาจริงๆแต่ว่าความหอมตัวนี้ก็คือคุณถ้าคุณมีงบประมาณพอเหลือนะครับผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ผิดหวังครับนอกจากคุณจะให้ผู้ชายใช้ได้แล้วคุณมาดอยใช้ก็ได้ครับผมว่ามันก็เก๋ๆดีนะสำหรับผู้หญิงกลิ่นตัวนี้จะให้ความสดชื่นเป็นหลักให้ความฟรุตตี้ที่แบบ
สดชื่นทะเลสบายเหมือนดมสับปะรดเล่นๆอะไรเงี้ยชิลครับเป็นกลิ่นให้ความชิลมากๆแต่ราคาไม่ค่อยชิลตัวต่อไปครับอันนี้สำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ชอบไปออกงานกลางคืนบ่อยๆกลางคืนในที่นี้ผมหมายถึงงานที่ค่อนข้างจะเป็นงานทางการอย่างเช่นงานแต่งงานกลางคืนก็ทำงานอะไรด้วยหัวงานแต่งงานพบลูกค้ากลางคืนอะไรพวกนี้ผมว่ากลิ่นนี้น่าจะดีสำหรับคุณผู้ชายและก็เหมือนเดิมครับด้วยความที่กลิ่นมันแพงคุณผู้หญิงก็ดอยใช้ได้ครับกลิ่นนี้ก็คือกลิ่นทอมฟอร์ดฟาบูลัสไม่รู้พูดออกไปแล้ว YouTube จะแบนหรือเปล่าก็เลยยังไงเขาขีดค่าให้อยู่แล้วก็คือเป็นทอมฟอร์ดฟาบูลัสนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมดมลิปสติกอยู่ครับมันให้ความนวลๆนวลๆตัวนี้ถ้าซื้อในไทยก็อยู่ที่ประมาณ 12,500 บาทเหมือนกันนะครับก็หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปแต่ทอมฟอร์ดนี่ระวังครับเพราะว่าบางทีไปถึงห้างไปถึงเคาน์เตอร์แล้วมันก็ไม่มีน้ำหอมให้เราซื้อตัวนี้ผมก็ว่ามันตัวนึงที่ขายดีจริงๆถ้าคุณลองไปดมแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้ชายของคุณลองซื้อเลยครับผมว่าถ้ามันมีของเนี่ยมันจะให้ความสง่างามกับคุณผู้ชายมากๆในการใช้มันไม่ได้ปรับลุคให้เขาดูหรูขึ้นมากๆขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้ภาพโดยรวมเขาดูสุขุมนุ่มลึกเซ็กซี่ประมาณนี้จริงๆอยากได้เองไปที่ไรไม่เคยเจอหมดทุกทีเพราะมันจะมีฟีลลิ่งบางฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยฉันวันนี้ฉันอยากได้แล้วปุ๊บอ้าวหมดตัวนี้เป็นตัว private เป็นราคาเลยสูงหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันกลมกล่อมอ่ะมันนัวนัวนวลนวลมันเหมาะผู้ชายเงียบๆนุ่มๆถ้าคุณผู้ชายของคุณชอบแต่งตัวหน่อยๆเป๊ะเลยครับตัวนี้ผมว่าเซ็กซี่ดีก็ลองดูนะครับสำหรับตัวน้ำหอมทั้ง5ตัวที่ผมจะนำไปถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับก็ถือโอกาสนี้ในการสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับไปทำงานตัวหนึ่งทีนั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe นะครับปีนี้ก็คงจะหมดกันที่คลิปนี้เดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้าก็จะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างมาให้ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรให้ดูหรือว่ารีวิวอะไรให้ฟังก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ